สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่19พฤศภาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำหน้าวันก่อนหน้าราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,744.34เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากนั้นราคามีการขยับและดิดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบป,ปีและเป็นระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า7ปีครึ่งบริเวณ1,700 65.30เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนราคามีลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหลังจากนั้นราคาเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงจนระหว่างวันราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,726.36เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนปิดตลาดไปบริเวณ1,731ราคาอ่อนตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ11.80เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนทั้งนี้จะเห็นได้ว่าราคามีการอ่อนตัวลงมา แต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ต่อ,ตอทอียสออนซึ่งถือว่าเป็นฐานราคาและเป็นระดับต่ำสุดในช่วงวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำแม้ว่าจะขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่พอราคาทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้ในช่วงเช้าวันนี้ราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบและพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้หากราคายังสามารถยืนหรือทรง ตัวเหนือบริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนซึ่งเป็นฐานราคาของวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจจะมีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้เช่นกันราคาทองคำในวันนี้ได้รับแรงกดดันจากความหวังเกี่ยวกับวัคซีนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ความหวังในลักษณะดังกล่าวทำให้ในส่วนของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาทั้งนี้โมดีนา มีการถแถลงผลการทดลองทางคลินิกพบว่าอาสาสมัครที่ทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 สามารถผลิตแอนติบอดีซึ่งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวได้และบริษัทวิจัยดังกล่าวกำลังจะมีการทดลองในมนุษย์ในเฟส2และเฟส3ถัดไปคาดการว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะได้รับผลการทดลองหรือยาต้านไวรัส ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวโน้มดังกล่าวทำให้มีความหวังว่าจะมียารักษาหรือยาต้านไวรัสโควิด -19 และอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนกล้ากลับเข้ามาลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้นซึ่งตลาด ตอบรับในลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจนเมื่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนพุ่งขึ้นถึง911.95จุดหรือบวกขึ้น3.85%ขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวบวกขึ้น3.15%และแนักแ a ดบวกขึ้น2.44%ขานรับความคืบหน้าเกี่ยวกับยาต้านไวรัสและผลการทดลองที่เป็นบวกอย่างไรก็ตามทิศทางสินทรัพย์อื่น มีทิศทางขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเห็นได้จากในส่วนของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกได้รับการตอบรับจากแนวโน้มการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งรวมทั้งในส่วนของซาอุดิอาระเบียลดกำลังการผลิตน้ำมันส่งผลให้ทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีทิศทางทยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของน้ำมันดิบตลาดโลกทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานมีทิศทางค่อนข้างสดใสและถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐและตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้มีทิศทางหรือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาสร้างแรงกดดันและสร้างแรงขายทำกำไรสลรับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ S P D r g ั t u s มีการถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ1,113.784ตันหลังจากวันก่อนหน้ามีการเข้ามาซื้อทองคำค่อนข้างเยอะในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทองคำได้รับแรงกดดันจากทางนี้ทองคำ ได้รับแรงกดดันจากบอลยิวของสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัวบอลยิวของสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงการขายหรือการลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงมาตอบรับสถานการณ์ความหวังเกี่ยวกับการได้รับยาต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่มีสถานการณ์หรือมีแนวโน้มที่สดใสามากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกรดความน่าสนใจลงขณะที่ในส่วน ของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสร้างแรงขายและสร้างแรงกดดันกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําในฐานะที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคําได้รับแรงกดดันเพิ่มจากมอร์แกนสเตลเล่เผยวัคซีนต้านโควิด -19 จากผู้ผลิต6กลายต่างมีผลทดลองทางคลินิกเชิงบวกมีแนวโน้มว่าเดือนมีนาคมพร้อมทําการผลิตนั่นหมายความว่าสหรัฐจะมีวัคซีนหลายล้านโดสเร็วที่สุด ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทั้งนี้สถานการณ์เกี่ยวกับความหวังว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 จะสามารถใช้ได้และมีการผลิตได้ภายในระยะเวลาอันใกล้แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นและสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างไรแล้วก็ตามผู้อํานวยการ i.mf เผยว่ามีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดประมาณการ GDP ทั่วโลกในปีนี้ลงอีกและคาดการเศรษฐกิจโลกจะใช้เวลาในการฟื้นตัวที่นานกว่าที่ประเมินไว้ในช่วงแรกสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีมุมมองเชิงลบจากผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของความเสี่ยงในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงด้วยเช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนต้องบอกว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคําแม้ว่าจะยังคงเป็นบวกในระยะกลางแต่ในระยะสั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากที่ราคามีการหลุดกรอบหรือแนวรับในส่วนของทิศทางขาขึ้นลงมาทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคําในระยะสั้นเริ่ม กลับมามีลักษณะของการพักฐานหรือการแกว่งตัวไซ์เวยยออกด้านข้างแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวโน้มระยะกลางตัวทองคํายังคงมีทิศทางเป็นบวกอยู่ทางนี้อาจจับตาแนวรับบริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่ง เป็นระดับต่ำสุดของวันนี้และเป็นระดับต่ำสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ราคามีการตั้งฐานหรือมีการทรงตัวรักษาระดับไว้ได้คาดการว่าหากราคายังคงยืนเหนือโซน1,730ถึง1 7น6ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้อาจเกิดการรีบาวขึ้นหรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิดต,ตัวขึ้นยังไม่พ้นกรอบหรือชั้นแนวด้านบนในระยะกลางยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมา เนื่องจากที่ทางหรือโมเมนตัมในระยะสั้นมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นหากราคามีการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นก็จะมีแรงขายทํากําไรหรือแรงคัดลอดนักลงทุนที่ซื้อไว้ในระดับสูงออกมาด้วยเช่นกันทั้งนี้ประเมินแนวต้านระยะสั้นบริเวณ1,747ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากนักลงทุนที่มีการถือครองทองคําไว้ ให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรอราคาปรับฐานห,หรือมีการอ่อนตัวลงมาทําการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซเวย์อีกครั้งหนึ่งโดยเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบโดยใช้แนวรับบริเวณ1,730ถึง1 7น6ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากไม่หลุดเข้าซื้อแต่หากหลุดอาจจะตัดขาดทุนบางส่วนเพื่อรอเข้าซื้ออีกครั้งที่กรอบหรือชนแนลด้านล่างซึ่งเป็นแนวรับสําคัญโดยให้บริเวณ1 7 0 0 เาเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสซอนซึ่งเคยเป็นฐานของราคาทองคําในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอาจจะเป็นโซนปลอดภัยในส่วนของนักลงทุนระยะกลางที่จะทําการเข้าซื้อทั้งนี้ราคาทองคําเริ่มมีความผันผวนและมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากเนื่องจากผลกระทบจากข่าวของวัคซีนที่เข้ามากระทบดังนั้นนักลงทุนควรจับตากระแสะข่าวและปัจจัยดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของราคาทองคําเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ